ับสวัสดีท่านคณบดีท่านรองคณบดีและผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกดดันเลย ช่วงนี้ผมไปบรรยายหลายที่มากสัปดาห์นี้ก็4วันติดต่อกันเลยครับไม่มีที่ไหนแล้วครับที่เป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นมาด้วยดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศตกใจเลยครับแล้วก็อันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ไฟแรงแล้วก็นำโดยระดับท็อปเลยคือท่านอธิการบดีกรุณาชี้นำด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนี้ผมเดาเอาได้เลยว่า1คือไม่น่าเบื่อ2คือสนุกสนานและ3คือจะประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อเห็นอย่างนี้แล้วเชื่อจริงๆครับขอยกกดไลค์ให้นะครับวันนี้ผมได้รับโอกาสนะครับถือว่าเป็นเกียรติของผมเลยให้มาบรรยายตอนแรกก็ไม่ทราบว่าบรรยายคนเดียว นึกว่าบรรยายต่อๆกันยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพิ่งทราบเมื่อคืนนะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาจากประสบการณ์ส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโจทย์ยากมากเลยคือจะพลิกกระดานดำกระดานเขียวอันนี้กระดานเขียวพลิกยังไงมันใหญ่จังเลยนะครับการพลิกกระดานดำเอานวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นถามว่ายากไหมผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมยังไม่เคยเห็นอะไรยากเกินทำในชีวิตเลยเพียงแต่ว่าเราจะทำมันเสร็จเมื่อไหร่จะเร็วขนาดไหนเอาละครับ วันนี้นะครับผมได้รับโอกาสให้มาบรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าพลิกกระดานดำด้วย e-learning และ social media มันมีอยู่2 อย่างนะครับอย่างหนึ่งคือ e-learning อันที่2คือ social mediaท่านที่กำลังจะคิดว่าผมจะตกเวทีไหมผมคิดว่าผมไม่ตกนะครับน่าจะโอเคนะครับคือ e-learning เนี่ยพูดก็มันมีความหมายได้หลายอย่างนะครับถามว่าใช้บล็อกประกอบการสอนเป็น e-learning ไหมมันก็เป็นนะครับเอาคอนเทนต์ไปแปะไว้บนเว็บไซต์ต่างๆดูใน YouTube มันเป็น e-learning ได้ไหมมันก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่นั้นเองเหรอเวลาที่ผมบรรยายเรื่อง e-learning ผมจะเน้นอย่างหนึ่งครับว่าถ้ามี e-learning แล้วคุณจะต้องรับประกันได้นะว่าคุณภาพการเรียนการสอนมันต้องอย่างน้อยทัดเทียมกับการสอนในห้องเรียนปัจจุบันปกติถ้าเกิดว่าใช้ e-learning แล้วด้อยกว่ามันก็นิ่งจริงครับอยู่แค่นั้นนะครับการศึกษาไม่พัฒนาความเข้าใจไม่เกิดความสนุกไม่มีนะครับดังนั้นถ้ามี e-learning ทุกอย่างคุณจะเปลี่ยนไปดังนั้นวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาพูดเรื่องนี้แล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอะไรที่เราหนีไม่พ้นนะครับเด็กสมัยใหม่เกิดมาเขาถ่างนิ้วเป็นซูมจอเป็นเด็กสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับดังนั้นการเรียนการสอนอาจจะต้องเข้าสู่สิ่งที่ว่าการเปลี่ยนแปลงคือ change ครับ change ยังไงครับแต่เดิมนะครับเรามีห้องเรียนที่มีกระดานดำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็เขียนไปก็หันหลังให้นักศึกษาไปหันหลังให้ผู้เรียนไปความเอาใจใส่ของอาจารย์ไปอยู่ที่หน้าจอหน้ากระดานดำไม่ใช่ตัวผู้เรียนดังนั้นกระบวนการคุณจะเปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมที่เราหันหลังให้ผู้เรียนตอนนี้ e-learning กับโซเชียลมีเดียจะทำให้เราหันหน้าหาเขานะครับประจันบานนะครับทีนี้ประจันบานจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับจะมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้สำหรับท่านที่อยากจะได้ presentation ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะ copy ให้กับทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไว้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะดูผ่านเว็บไซต์นะครับดูได้เลยนะครับที่ http://google.gw.gl/sj7hjb นะครับหรือถ้าใครมีมือถือก็สแกนได้นะครับผมประกาศ creative commons ไว้คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับในการใช้ e-learning นั้นผมจะต้องอธิบายว่ายอมให้คนอื่นเอาคอนเทนต์ของผมไปใช้ต่อได้ไหมการที่ประกาศเครื่องหมายนี้นะครับ CC คือยอมให้เอาไปใช้ต่อได้นะครับมีข้อแม้ครับข้อ1 นะครับตรงนี้เลยตรงกลางก่อนตัวดอลลาร์ทรายขีดค่าก็หมายถึงว่าไม่ยอมให้เอาไปใช้ประโยชน์ทางการหาตังค์นะครับ BY คือถ้าเกิดว่าคอนเทนต์มายังไงขอเอาไปใช้ต่ออย่างนั้นแล้วก็แชร์อะไรก็คือถ้าเอาไปใช้ต่อขอให้คงเงื่อนไขทั้ง3อันนี้ไว้อันนี้ในโลกของ e-learning เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ Creative Commons มีการบังคับใช้ในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับอันนี้ถ้าเกิดใครดูเว็บ
address เมื่อกี้ไม่ทันนะครับแต่อย่าซีเรียสนะครับยังไงเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้สามารถไปดาวน์โหลดได้ทีหลังนะครับโปรแกรมที่ผมใช้ในการนำเสนอนะครับไม่ใช่ PowerPoint มันเป็นรูปเพียง1รูปซูมไปซูมมาโทษนะครับมีใครมีคันอยู่ไหมครับท้องไม่มีนะครับเพราะว่าข้อเสียของการซูมรูปเนี่ยถ้าผมไปเร็วตรงไหนมันจะเวียนหัวคนท้องจะมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนให้เตรียมยาดมไว้ก่อนนะครับแต่ว่า Prezi เนี่ยเป็นเครื่องมือ presentation อันใหม่นะครับตอนนี้ผมเดินทางไป present ที่ไหนไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศผมจะสังเกตว่า speaker เขาใช้อันนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันดูงงดีครับเอาละครับเมื่อกี้ท่านวิทยากรกรุณาแนะนำผมไปแล้วนะครับเป็นเรื่องดีมากเลยครับพอผมได้รับคำเชิญมาบรรยายที่มหาดใหญ่ปุ๊บเขาเอาคำว่ารักษาการผมออกเรียบร้อยเลยก็ต้องขอบคุณมหาดใหญ่มากนะครับอันนี้หน้าตาผมนะครับสักประมาณปีที่แล้วยังหน้าตาดีกว่านี้เยอะเลยครับตั้งแต่ภาระงานมันเริ่มมากขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับ e-learning ของผมนะครับไม่ใช่แค่ที่ศรีประชุมอย่างเช่นที่ท่านรองอธิการบดีได้กรุณากล่าวไว้ว่าศรีประชุมได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการ e-learning ดีเด่นของประเทศจากสกอนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางสกอเองนะครับผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก็มีโอกาสได้สอนออนไลน์จริงๆมาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Moodle ซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยยังมีแค่2คนนะครับผมก็เป็น1ใน2ตรงนั้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมมีหนังสือที่ผมแปลไว้จริงๆจะเอามาเป็นรางวัลแจกแต่เมื่อวานครับน้องๆในออฟฟิศผมเขาล็อกเกะแล้วก็ลางานผมไม่กวนเลยไม่มีมาแจกเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไปซื้อได้นะครับที่ CS นะครับจากการบรรยายของผมนะครับมันไม่ยาวครับชั่วโมงเดียวดังนั้นขออนุญาตมีกฎนิดนึงนะครับถ้าไม่ชอบหลับผมไม่โกรธหลับได้นะครับแต่ว่าถ้าหลับแล้วนะครับอย่าละเมอการละเมอโดยเฉพาะการเดินมันจะทำให้ท่านอาจจะไปสะดุดอะไรก็ได้นะครับอย่าละเมอเดินหรืออย่ากรนเพราะว่าถ้าท่านกรนคนจะไปดูท่านไม่ใช่ฟังผมอันนี้ขอร้องไว้นะครับเป็นกฎง่ายๆนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาเลยครับเนื้อหานะครับผมจะมีเนื้อหาอยู่3ส่วน WWH นะครับคือ What Why กับ How แค่นั้นเองบริบทที่จะพูดในวันนี้นะครับมีไม่เยอะแล้วก็สไลด์มีเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาจริงๆผมขอเรียนทุกท่านว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายที่ผมจะนำเสนอวันนี้คือเรื่องปกติที่หลายๆคนก็ทำกันผมเคยสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ที่เพิ่งเกษียณอายุในชีวิตไม่เคยใช้ SMS มาก่อนแล้วทำ e-learning ใน Moodle ทำได้ทำบล็อกได้นะครับดังนั้นผมไม่คิดว่ามีอะไรยากเกินทำดูแมวสิครับเห็นไหมครับแมวยังเล่นโยคะได้เลยนะครับดังนั้นมันไม่มีอะไรยากเกินทำนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับผมขอเชิญดูวิดีโอนี้ดีกว่าเคยเห็นไหมครับเสียงไม่ออกนะครับขอโทษครับ What do you mean? ตัวนี้ตัวอะไรครับเพนกวินนะครับเพนกวินรู้ภาษามนุษย์ไหมครับไม่รู้นะครับเพนกวินตัวนี้นะครับติดอวนของชาวประมงนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็บาดเจ็บชาวประมงก็เลยเลี้ยงดูรักษาให้มันหายพอหายปุ๊บมันติดใจคนไม่ยอมกลับทีนี้พอไม่ยอมกลับเพนกวินอยากจะตอบแทนบุญคุณของคนก็เลยไปช้อปปิ้งให้เขานะครับเพนกวินเดินไปช้อปปิ้งแล้วครับสะพายเป้ไปสะพายเป้ไปเรื่อยๆนะครับเดินไปอย่างไร้จุดหมายไม่ใช่นะครับเขามีจุดหมายนะครับเขาเดินไปซื้อปลาให้เจ้าของบ้านถึงร้านปลาแล้วเพนกวินก็หยุดนะครับตอนนี้ได้รับรางวัลก่อนเดินมาถึงร้านแล้วทานปลาไปอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับก็เอาปลาใส่เป้เพนกวินก็เอาปลากลับไปฝากเจ้าของบ้านระหว่างทางหิวน้ำก็แวะดื่มน้ำหน่อยอร่อยจังนะครับแล้วก็เดินกลับบ้านเห็นไหมครับเดินคนเดียวไม่มีผู้ช่วยนะมาถึงบ้านเจ้าของบ้านก็เอาปลาออกมานะครับแล้วก็รู้ว่าเดินมาไกลเหนื่อยเดี๋ยวก็จะดูแลเป็นพิเศษด้วยการฉีดน้ำนะครับครับอ
าละครับถึงตรงนี้นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าขนาดเพนกวินมันยังเรียนรู้ได้นะครับดังนั้นพวกเราไม่มีอะไรต้องกลัวครับพวกเราก็เรียนรู้ได้และทำได้นะครับทีนี้ทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ครับคืออย่างนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันอัพไซด์ดาวน์หรือเปล่านะครับต้องหมุนดูเลยนะครับ A ถึง Z ของเรากับ A ถึง Z นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาในอนาคตมันไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับ A เขาอาจจะเป็น Apple B คือ Bluetooth อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นบริบทของการนำนวัตกรรมโซเชียลมีเดียมาใช้ประกอบกับ e-learningจึงเป็นอะไรที่หนีเราไม่พ้นไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่สื่อสารกับผู้เรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นเนื้อหาที่เป็นสตาติกแต่เนื้อหาสมัยใหม่มันเป็นไดนามิกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเดือดร้อนกันเลยเพราะอะไรครับโลกของโซเชียลมีเดียนั้นมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากเลยดูรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้มีไอคอนของโซเชียลมีเดียที่ดังๆของโลกหลายอันถามเลยนะครับมีใครใช้ทุกไอคอนนี้บ้างไหมครับผม LinkedIn อันแรก IN ในที่นี้มีใครใช้ LinkedIn ไหมครับมีไหมครับมีท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีนะครับมีอีกไหมครับถ้าไม่มีนะครับขอแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่เมื่อนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำงานที่เมืองไทยดังนั้นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เขาได้งานนั้นคือเขาควรจะไปมีโปรไฟล์ไว้ใน LinkedIn LinkedIn จะเป็นโซเชียลมีเดียซึ่งเก็บโปรไฟล์ของการศึกษาและการทำงานไว้เฉพาะกิจบริษัทที่ว่าจ้างงานในอนาคตเขาไม่มาสัมภาษณ์เด็กที่มหาลัยหาดใหญ่หรือศรีปทุมหรือที่ไหนหรอกครับเขาจะดูผ่าน LinkedIn แล้วถ้าเกิดถูกใจเขาจะติดต่อผ่าน LinkedIn ให้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาเมื่อได้รับการติดต่อตอนนั้นเขาก็ต้องขอให้